สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาพรีวิวการแข่งขันเกม AFC แชมเปี้ยนลีกระหว่างเจ้าถิ่นคาวาซากิฟอนตาเล่ที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดในเวลา5โมงของวันนี้นะครับลูกทีมของโทรุโอนิกิผลงานในเวทีด้วยใหญ่ของเอเชียกำลังฟอร์มร้อนแรงสุดๆคว้าชัย3นัดรวดซึ่งหากเกมวันนี้พวกเขาเก็บชัยชนะได้อีกก็จะตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อย่างเป็นทางการสภาพทีมสมบูรณ์สุดๆได้พักมา8วันเต็มๆด้านหลักของทีมนำโดยอากิฮิโร่อิเอนากะยาสุโตะวากิสกะเคนโตะทาจิบานาดะเดลเฮโนบริซาโตะมิกิยามาเนะมาซินโยส่วนหน้าเป้าเกมที่แล้วใช้เรอันโดดามินยาวแต่เกมนี้อาจเป็นการเปลี่ยนจากดามินยาวมาเป็นโกเมซแทนส่วนผลงานของ BG ผู้มาเยือนโดยเกมล่าสุดลงเตะบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายเมื่อวันพุธที่1พฤศจิกายนชนะพัทยายูไนเต็ดทีมจากไทยลีก2ด้วยสกอร์1-0แต่รายการนี้แพ้มารวดยังไม่มีแต้มสภาพทีมจะขาด2ตัวหลักทั้งธีรศิลป์แดงดากับเรนาโต้เคลิชที่บาดเจ็บอยู่แต่ชนะทิพย์สงกสินเพย์เมกเกอร์ตัวเก่งพร้อมลงดวลทีมเก่าอีกครั้งเช่นเดียวกับสารัตอยู่เย็นที่หายป่วยลงซ้อมกับทีมได้แล้วพร้อมคุมแดนกลางส่วนแดนหน้ามีทั้งอีกอร์เซเกเยฟรวมทั้งดานิโลอาเวสที่พร้อมลงล่าตาข่ายทีนี้ก็มาดูการวิเคราะห์การเล่นของทั้ง2ทีมนะครับเรามาดูที่ฝั่งของ BG ก่อนนะครับ BG คาดว่าจะใช้ในระบบ352ส่วนพัตเตเล่น่าจะเล่นในระบบ 3-3-4 นะครับโดยใช้กองหน้าถึง4คนในฐานะเป็นเจ้าบ้านเพราะว่าเขาจะบุกใส่ BG แน่นอนเปรียบเทียบเหมือนกับเขาเนี่ยเป็นรถเฟอร์รารี่นะครับส่วน BG ก็เหมือนกับประมาณ Vios นะฮะเขาคิดว่ากด BG ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างแน่นอนการโจมตีของฟอนเตเล่นะครับผมเขาจะใช้ระบบการหมุนของ4ตัวด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมเนี่ยแล้วก็โจมตี BG แบบนี้โดยการหมุนขึ้นเกมไปของผู้เล่น4ตัวเนี่ยครับเนี่ยหน้า2ตัวแล้วกลาง2ตัวเนี่ยหมุนขึ้นไปด้านซ้ายแล้วก็จะโจมเจาะ BG แล้วคัทแบ็คเข้ามาแล้วเขาจะได้ประตูแบบ BG ในลักษณะแบบเนี้ยที่เล่นในเจลีกกันบ่อยๆนะครับตัวข้างล่างก็เหมือนกันใช้ผู้เล่นเดินเกมด้านข้างขึ้นไปให้สุดแทนที่3แล้วคัทแบ็คกลับมาแล้วก็ยิงประตู BG การได้ประตูของฟันตาเล่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนลูกวัดดวงหรือว่าลูกฟุกลูกอะไรเนี่ยฟันตาเล่จะไม่ค่อยชอบเล่นอยู่แล้วนะครับผมส่วน BG เล่นแบบไหนถึงจะไปยันเสมอเขาได้ก็คือคุณต้องอย่าเล่นตั้งรับนะครับต้องบอกก่อนว่าอย่าเล่นตั้งรับถึงจะเสมอเขาได้แต่ถ้าจะชนะเขายากผมบอกเลยว่ายาก BG อย่าเล่นตั้งรับให้บุกสู้เลยเนี่ย BG เนี่ยกลุ่มผู้เล่นเหล่านี้ครับให้บุกสู้เลยเนี่ยกองหน้าแล้วกองกลาง5ตัวเนี่ยบุกใส่เขาเลยบุกสู้เขาเลยนะครับตลอดการ90นาทีเนี่ยเพสเขาเลยหมดแรงก็ช่างเหอะว่ายังไงคุณก็โดนเขาอยู่แล้วแหละแน่นอนเพราะว่าบอลคุณจะเป็นบอลช้าไงช้ากับเขาอะการโจมตีของ BG อ่ะจะเน้นไปที่ด้านข้างไปที่ด้านข้างแล้วก็ลักษณะให้ปีกเปิดวัดดวงเข้าไปในแดนที่3ของเขาครับแล้วก็ให้ศูนย์หน้าอย่างเซกาเยฟมงทำประตูเนี่ยทรงบอลของ BG ก็จะประมาณเนี่ยด้านขวาก็เหมือนกันขึ้นเกมมาทางสารัตแล้วก็เปิดวัดดวงเข้ามา
แล้วจะได้ประตูบิคอนโทเล่ทรงบอล BG ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ในเกมตลอด90นาทีอ่ะ BG ก็น่าจะรับเป็นเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอย่างที่ชนาทิพย์เคยบอกในเกมแรกครับว่าบอลไทยมาตรฐานต่ำการพัฒนาเนี่ยช้ากับเขาไงความเร็วก็ต้องเหมือนช้ากับเขาอ่ะเพราะรถ Vios เนี่ย4สูบเนี่ยของเขามันรถเครื่อง 3,000 ซีซีอ่ะเครื่องใหญ่อ่ะเฟอร์รารี่อ่ะคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมครับมันถ้าจะชนะเขายังไงก็ต้องรอให้เขาเทโค้งแล้วก็เฟอร์รารี่เขาพลิกความไปเองอ่ะซึ่งมันอาศัยลูกแบบนั้นลูกฟุกแบบนั้นยากมากระดับในแบบแชมป์เจลีกอย่างฟอนเตเล่นะยังไงบีจีก็ขอใจช่วยนะครับขอให้ได้แต้มกลับมานะครับอย่าเล่นตั้งรับนะครับผมบอกเลยว่าอย่าเล่นตั้งรับถ้าเล่นตั้งรับคุณรอโดนอย่างเดียวคุณจะไม่ได้ประตูเขาเลยนะครับเป็นกำลังใจให้บีจีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ